ทันโลกไอทีเกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2 mcot.net ครับค่ะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะต้อนรับกันก่อนนะคะขอต้อนรับคุณสุรินทร์อมรชัชวาลกูลค่ะกรรมการผู้จัดการจาก Media Infinity สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนจะไปคุยเรื่องของมือถือมือถือสำหรับคุณแม่แนะนำกันก่อนแล้วกันจริงๆคุณสุรินทร์นี่ก็อยู่ในแวดวงโทรคมนาคมบ้านเรามานานแล้วนานมากเห็นบอกว่าเป็นคนที่รีเริ่ม2ซิมใช่คนแรกของประเทศจริงเหรอคะตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าเป็นอะไรนะของใช่เราคนทำคนแรกจริงๆถามผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะคนแรกของโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เผอิญมันก็เป็นช่วงอะไรช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงไอเดียครั้งแรกแล้วก็เลยคุณภาพสินค้าก็ไม่ดีพอต้องยอมรับความจริงอันนี้กี่ปีมาแล้ว3-4 ปีอ๋อฮะตอนนั้นทำ2ซิมมันต้องใช้เทคโนโลยีอะไรพิเศษเหรอคะ2ซิม CPU 2อันประกบกันเพื่อให้มันคอเข้ามาได้พร้อมๆกันแต่เราคิดขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าไอเหตุผลที่มาจากการทำ2ซิมเนื่องจากเราอยู่ในร้าน Dtac มันอยู่นานแล้วก็ดูลูกค้าถือ2เครื่องเกือบทุกคนไม่ได้ว่าเกือบทุกคนถึง2เครื่องแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำให้เขาสะดวกขึ้นก็เลยทำตอนนั้นนะคะตอนนั้นอยู่ Dtac หรือยังคะออกจากนานออกDtacมานานแล้วครับอ๋ออ่ะงั้นตอน Dtac ทำอะไรอะคะ Dtac ก็เริ่มตั้งแต่ดู Verphone 800แล้วก็พัฒนาไปทำ Dtac Center ไอ้ Verphone Shop ค่ะแล้วก็ไปเรื่อยไปทำ Verphone Shop แล้วก็ไปทำ Verpage ก็ไปเรื่อยๆอยู่ในวงการนานแล้วนะเนี่ยอยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายตลอดเลยตลอดเวลาครับค่ะแล้วก็จนมาทำตัวจนออกมาทำเองใช่ครับอันนี้คือทำเองประกอบเองกับมือประกอบเองก็ไปมีไอเดียเจ็ดทำไอเดียออกมาแล้วก็จ้างโรงงานผลิตเหมือนจะเคยเห็นมือถือปุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะครับแต่ไม่รู้ว่าใครทำเป็นคนแรกของ Infinity เป็นที่แรกหรือเปล่าคะถ้าผมทำไม่ผิดคนแรกนะมันยังไม่มีใครเห็นผมยังไม่เห็นของใครคือเคยเห็นมือถือปุ่มใหญ่แต่ว่าเราจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้อผมนี่แหละก็แสดงว่าเป็นผู้ริเริ่มทำมือถือปุ่มใหญ่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ3ปีกว่าก็มาพอๆกับคู่ขี้กับซิม2ซิม2ซิมเกิดก่อนประมาณปีนึงอันนี้ประมาณสัก2ปีครึ่ง3ปีไม่บวกลบจำได้ไม่ 100% ค่ะวันนี้เราก็เลยชวนมาเพราะว่าเห็นว่าใกล้วันแม่นะคะมี Infinity มีมือถือกี่รุ่นนะคะตอนนี้นะฮะเกือบ10รุ่นที่ติ๊กออนออนมาร์เก็ตนะฮะ10รุ่นที่ติ๊กสุริก็อีกเรื่องนึงจุดเด่นของเขาคือคีย์บอร์ดใหญ่ตัวซุปเปอร์มาตัวมาจะมีตอนที่มี2โมเดลคือเป็นอาม่าพาสคือรุ่นที่ไม่มีกล้องเป็นจอสีจอขาวดำธรรมดาแล้วก็เป็นซุปเปอร์มาก็จะมีตัวนี้ที่เป็นกล้องมีแว่นขยายครับอันนี้ก็คือ2มีกล้องกับไม่มีกล้องอ๋อแล้วรุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นก็จะเป็นพวก QWERTY บาร์ไทยธรรมดาก็คือเหมือนกับมือถือทั่วไปใช่ครับที่เด่นก็จะมี2ตัวนี้ที่ฉีกออกมาเลยไม่เหมือนชาวบ้านครับค่ะอยากให้โชว์เลยแล้วกันโชว์เลยทำไมถึงทำออกมาเดี๋ยวก่อนทำไมถึงทำให้มันกลุ่มใหญ่ก่อนมีอันนี้เริ่มต้นจากคุณแม่ค่ะอยากใช้โทรศัพท์แล้วก็ผมก็เอาไอ้นู่นไปนี่ไปให้ใช้ใช้ไม่เป็นปลดล็อกก็ไม่เป็นทำไอ้นั่นก็ไม่ไปทำอะไรก็ไม่ได้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราก็ดีไซน์ตาก็บอกไม่เห็นกดปุ่มก็ไม่ถูกตัวก็เล็กเราก็เลยดำริไปออกแบบปุ๊บเอาไอเดียส่งให้มึงให้โรงงานเราโรงงานก็ผลิตเฮ้ยถูกใจเราเขียนเองในกระดาษเลยค่ะก็ดออิ่งธรรมดาดอแบบไม่เป็นอ่ะก็คือดอไปเรื่อยๆจนแล้วก็เขียนฟีเจอร์ที่ต้องการลงไปถูกใจตลาดแล้วถูกใจลูกค้าไหมครับแรกๆไม่แน่ใจก่อนจะมานั่นคือถามว่าไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่าแต่เราก็ไปทำเซอร์เวย์อ่ะมันมีคนกลุ่มที่อายุเกิน40เนี่ยเท่าไหร่ละไปดูมาโอ้มันเยอะเหมือนกันนะค่ะแล้วเราก็ไปถามญาติที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาเขาชอบทุกคนก็เลยโอเคก็ผลิตออกมาทำขายค่ะแล้วชื่อมาได้กันอีกก็มาจากจะเอาไปให้แม่ปั๊บลูกสาวก็บอกเอาไปให้อาม่าแล้วกันผมก็ตั้งชื่ออยู่นานมากว่าจะใช้คำว่าใจแอนบิ๊กอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่โดนยังไม่คลิกพอไปปุ๊บก็โอเคใช้อาม่านี่แหละคลิกดีแล้วทำไมต้องซูเปอร์แม่เลยเดี๋ยวซูเปอร์มันมีพัฒนารอบสองมันมีพัฒนามันมีขั้นตอนของการพัฒนาเป็นซูเปอร์มากอีกหน่อยต้องมีการส่วนแบ่งตลาดอาม่าโฟนไม่แน่ใจคือแต่ว่าตัวอาม่าเนี่ยได้เบส
ได้รางวัลออกแบบดีเยี่ยมของปีน่าจะปี09จะไม่ผิดอันนี้ไปทำที่โรงงานที่ไหนคะเจ้าที่เซินเจิ้นเดี๋ยวนี้โรงงานป่านนี้ไม่โดนก๊อปไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันจดลิขสิทธิ์ยังคะไม่จดจดสิคะเดี๋ยวไม่ทันแล้วคือไปทำในแหล่งด้วยนะคือต้องอย่างนี้โรงงานตอนนี้โทรศัพท์มือถือทุกเกือบ 100% นะที่ที่หมดอ่ะก็เป็นโรงงานของโลกล่ะเป็นแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะคือใครจะคิดว่าคือคนจะมุ่งไปที่มือถือมันต้องจอใหญ่ขึ้นแต่ลืมนึกถึงผู้สูงอายุไปใช่อันนี้ก็คือการออกแบบแล้วทีนี้มือถือเนี่ยมันมีฟีเจอร์มากมันทั้งเล่นเว็บทำบางอันมี GPS มีนู่นนี่เครื่องนี้โชว์นิดนึงมันเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยจริงค่ะโทรฮัลโหลอย่างเดียวจริงถามว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยvoice only เลยโดยส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มนี้กลุ่มเราก็เหมือนกันนะผมว่าถ้าเรายังไม่สมาร์ทโฟนเนี่ย voice เป็นหลักฟังเพลงก็แทบจะไม่มีอะไรก็ไม่ใช้ไม่ค่อยใช้หรอกครับคือถ้าไม่เช็คเมลถามว่าวันนี้ถ้าเกิดต้องถือ2เครื่องไหมผมว่าทุกคนต้องถือสมาร์ทโฟนกันคู่กันต้องมีฟีเจอร์โฟนไม่มีทางถือสมาร์ทโฟนอย่างเดียวสมาร์ทโฟนก็กลัวเจ๊งด้วยถนอมถนอมไอ้ถูกที่บอกว่าทิ้งของป้าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายๆง่ายยังไงคือบล็อกปุ่มก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ต้องไปทำวิธีอะไรมากมายคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ล็อกละปุ่มไฟฉายเอาโง่ๆเลยก็คือไฟฉายที่กระบอกไฟฉายที่บ้านเลื่อนไปก็ไฟฉายละอันนี้ก็คือดึกไฟดับไม่ต้องไปกดเมนูโอ้หาไม่เจอเนี่ยเลื่อนไปเลยเจอละแน่ๆแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันใช้มือถือเป็นไฟฉายบ่อยมากนะเพราะว่าไฟมันสว่างก็นี่ฮะถือตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคคือถือรับมือถือลืมกระเป๋าตังค์ได้ลืมมือถือไม่ได้จริงค่ะจริงไหมครับจริงลืมกระเป๋าตังค์ยังยืมคนอื่นได้ใช่ลืมมือถือยืมใครไม่ได้แล้วตอนนี้ไปไหนก็ไฟฉายส่องผมคือผมก็ใช้เนี่ยส่องก็ง่ายดีมันมีล็อกปุ่มไว้ไม่ให้โทรออกโดยที่ไม่ตั้งใจเป็นมือถือเป็นไฟฉายFM ถ้ามาอยากฟัง FM ก็จำได้ก็จูนแบบกดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มหรอกอันนี้เขาเลื่อนเป็นพึ่งก็เป็น FM ละมันง่ายอ่ะง่ายไม่ได้อาม่าอยากถ่ายรูปต้องเป็นซูเปอร์อาม่าอ๋ออาม่าไม่ได้ก็มีเหมือนกันมีอาม่าพาสเวิร์ดคือพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยฟีเจอร์คือเรามี SOS ด้วยสำคัญที่สุดคือ SOS คือฉุกเฉินค่ะกดปุ่มโทรไปหาเลยกดได้ไหมเอ้ยเรากดแล้วโทรไปไหนโทรไปพี่เบอร์ที่เราเมมไว้ก็คือเราเซตไว้เช่นอย่างคุณตายเมมเบอร์ตัวเองไว้กับคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่แล้วก็กดเวลาแม่หกล้มอะไรฉุกเฉินไม่รู้กดปุ๊บแล้วจำเป็นไหมจะต้องอยู่ใกล้กันแค่ไหนมันคือโทรศัพท์มันคือปุ่มกดมันคือโทรศัพท์คือโทรออกอัตโนมัติแต่มันเป็นสปีกเกอร์โฟนเพื่อก็ไม่ต้องถือเกิดหกล้มจะไปจับอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ลำบากใช่ไหมก็ตั้งไว้แล้วก็พูดอยู่ไหนอยู่ไหนทำอะไรฉันหกล้มอยู่ในห้องน้ำแกก็อะไรฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงดังสุดๆอันนี้เก๋มากเลยไอเดียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีกดปุ่มเดียวในมือถือทั่วไปให้มันเป็นสปีดไดออลอยู่แล้วอันนี้ยกมันมาเป็นปุ่มพิเศษซะใช่ผมข้องใจ2ปุ่มนี้ฮะมีปุ่มรูปผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆมันเป็นสปีดโคไอสปีดไดออลเพื่อให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าเราก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปหรือก็แบ่งเพศในโฟนบุ๊กไม่ใช่คือเดี๋ยวนี้งานอย่างเอาเทียบกับคุณแม่ตัวเองเขาก็ใช้เซิร์ชชื่อเป็นแล้วนะอันนี้ระบบคนชื่อง่ายไหมก็โทษนะครับก็กดเป็นปกติกดปุ๊บมันก็ขึ้นให้เราใส่อันดับขึ้นมาเป็นเหล่าโกค่ะไอ้ผมก็ใส่เหล่าโกไว้ก็อย่างง่ายๆก็ใส่เหมาะจะเป็นมือถืออาม่ามากก็คือง่ายๆก็ทำอะไรที่มันง่ายๆอย่างนี้แล้วตั้งชื่ออย่างนี้แล้วอาป้าทำไงคือต้องมันถามไปผมก็อยากคือผมก็ตั้งอากงอาอีผมตั้งไปหมดแหละแต่พอปุ๊บพอความอบอุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาม่าอบอุ่นกว่า ผมก็เลยใช้คำว่าอาม่าก็เลยอบอุ่นค่ะจะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นยังใช้เลยครับค่ะ2ตัวนี้ซูเปอร์กับไม่ซูเปอร์ต่างกันยังไงบ้างคะนอกจากกล้องเมื่อกี้บอกไปแล้วพัฒนาต่อไปนะครับก็คือว่าปุ่มอาม่าล็อกเนี่ยผมพัฒนาเป็นอินฟินิตี้ล็อกคือคุณวางสายคุณอันนี้แต่ก่อนคุณต้องปลดสายปลดการล็อกค่ะอันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรละคุณแตะปุ่มวางสายมันปลดล็อกเองอ๋ออัตโนมัติคุณไม่ต้องเมนูดอกจานเมนูชาร์ปเมนูอะไรนะบอกว่ามันดับปุ๊บเนี่ยมันคือล็อกออโตเมติกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะแล้วมันเวลาเปิดอ่ะกดปุ่มวางสายก่อนเดี๋ยวปลดล็อก
คือกดปุ่มเดียวหมดเลยก็จะไม่งงไม่งงไม่ต้องไม่ต้องสับสนว่าเมนูอะไรเมนูดอกจันไม้อะไรไม้ไม่ต้องกดปุ่มวางสายดีจะจบอ๋อก็คือล็อกทีมันก็จะอัตโนมัติล็อกบางคนพอเลิกใช้ก็เลิกใช้ก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันดับเองพอเราจะใช้ปุ๊บก็กดปุ๊บเสร็จละง่ายไหมง่ายง่ายง่ายทีนี้สาธิตอ้าเดี๋ยวก่อนมันอาม่าอยากถ่ายรูปส่งให้ร้านดูทำยังไงอ๋ออันนี้มีเด็ดอีกมีแว่นขยายคือผมเนี่ยพอเริ่ม40ปุ๊บตาเริ่มไม่ได้ละก็เลยทำแว่นขยายขึ้นมาผมก็เลยเอาเมนูกล้องเนี่ยมาทำเป็นแว่นขยายโดยเมนูรัดผมก็คือกดปุ่มด้านบนที่แชร์ไว้ปั๊บเดี๋ยวโทษนะครับขอยืมกระดาษนิดนึงจะเห็นไหมครับก็ใหญ่ค่ะกล้องเห็นไหมคะเดี๋ยวทำให้นะคะอันนี้ก็คือพอกดไม่รู้ปุ่มไหนอันนี้คือช่วยขยายตัวหนังสือแต่ไม่ขนาดส่องพระได้อะไรเงี้ยได้ได้ผมก็ส่องมาแล้วผมก็เล่นมาแล้วนี่ค่ะแต่มันไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนแว่นขยายจริงๆนะครับคือมันเอาแค่ทดแทนในช่วงขนาดมันไม่ใช่แว่นขยายไงใช่ไหมมันไม่ใช่แว่นขยายแต่เราทำซูมให้มันขยายอ่ะเราพยายามออกแบบมันเนี่ยก็ดีอ่ะมันเป็นทั้งไฟฉายและแว่นขยายมันคงไม่มีคนไปเดินหามือถือแล้วถามว่าเครื่องไหนขยายได้ชัดจริงๆมันมีผมออกแบบมาอีกนึงมันเป็นเลนส์เลยนะแต่ผมไม่กล้าใช้มันใหญ่มากเอาปุ่มฉุกเฉินนะคะถ้าโทรเราเป็นยังไงคะมีสาธิตไหมผมยังไม่ดูพอดีเครื่องที่ฉุกเฉินเนี่ยไปอยู่เครื่องแฟนผมคือที่จะส่งไป SMS ไปหาอันนี้ทำได้2กรณีอันนี้มันส่งโทรออกอย่างเดียวโทรออกไปหาเขาอันนี้ส่ง SMS พร้อมโทรสมมติโดนลักพาตัวไปส่ง SMS ได้นี่อีหน่อยต้องมี GPS ใช่ไหมมันมีหรือยังคิดในใจแล้วนี่ผมคิดเล่าไว้แล้วมันมีนิดนึงนะฮะผม SMS ผมแค่นี้นะฮะแค่เลื่อนมันดังนะดังไม่เห็นแล้วผมก็จะส่ง SMS ไปละแล้วก็วางแล้วคือวิธีทำแบบนี้ฝั่งนี้จะได้รับเรียบร้อยอย่างเครื่องนี้คือกดแล้วโทรเครื่องนี้คือกดแล้วเป็น SMS แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งส่งโทรศัพท์ไปอีกทีถ้าเกิดไม่มีใครตอบกลับมาอะไรประมาณนี้โอ้โหเซตอัตโนมัติได้ใช่ไหมคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเลือกได้ว่าจะ SMS หรือโทรก็ได้คนรอบข้างก็จะรู้ว่าคนนี้อาจจะหกล้มอยู่ก็จะได้ดูที่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับโอ้มันดังมากดังสะใจคือโทรศัพท์ของผมเนี่ยคุณนายเดินไปบนถนนเนี่ยถือไอโฟนผมไม่ได้ยินแต่ท่านของผมได้ยินเพราะว่าปัญหาของผู้สูงอายุคือหนึ่งสายตาก็หูไม่ดีมีได้ยินทั้งสองอย่างแล้วก็ต้องใช้งานง่ายตอบโจทย์หมดค่ะตอนนี้มีคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเป็นคนกลุ่มไหนคะเนี่ยแรกคิดว่ากลุ่มแก่จริงๆไม่จริงๆกลับมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นเกือบก็เยอะแล้วก็คือทุกกลุ่มซื้ออ่ะคือไม่ได้มาตอนนี้ไม่ได้เจาะไปพูดที่ว่ากลุ่มเราจริงๆเราก็เจาะกลุ่มคนมีอายุ40ขึ้นไปแต่ตอนนี้คนวัยรุ่นก็กลับลงมาซื้อเพราะว่าดีไซน์ด้วยมั้งดีไซน์ด้วยที่มันเขาบอกเรโทรดีใช่กำลังจะบอกมันคือแนวเรโทรจริงๆอาจจะทำถ้าจะทำเจาะกลุ่มวัยรุ่นอาจจะต้องเพิ่มอินเทอร์เน็ตลงไปก็มีไอเดียนะก็มีไอเดียนะแต่มันจะอินเทอร์เน็ตได้ไงเพราะหน้าจอมันติ้วก็เฟซไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีไอเดียแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีที่จะทำนะครับเพราะว่ามันก็คืออย่างกล้องอะไรนะกล้องโลโม่มันยังกลับมานิยมได้ใช่ไหมคะก็ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องเป็นกล้องดิจิตอลเลยก็ไม่แน่ก็อย่าเป็นไอเดียที่ต้องทำไปก็ดิฉันรู้แล้วทำมือถือรุ่นแบบนี้แต่ว่าถ่ายออกมาเป็นแนวโลโม่ไงจะได้โดนใจวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอ้นี่ถ้าคุณสุรินทร์ใช้ Instagram บน iPhone จะเห็นมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่หน้าจอเยอะใช่ป่ะจริงๆน่าทำนะเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็โชว์เหมือนโชว์ใน Instagram เป็นไอเดียที่ดีที่จะทำให้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ1,990อันนี้คือทำมาเจาะกลุ่มที่แบบว่าไม่ต้องคิดมากก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากคือซื้อไม่ต้องคิดมันไม่แพงอ่ะคือมันไม่แพงจนไม่เกินนั้นแล้วเปิดตัวมานานยังคะตัวไหนคะตัวซุปเปอร์อาม่าซุปเปอร์มาเปิดเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็ตัวอาม่ามัมเนี่ยก็เกือบเปิดต้นเปิดเนี่ยไม่กี่วันเองสำหรับช่วงวันแม่กล่องเราทำดีไซน์ที่เป็นกล่องที่เป็นดอกมะลิอ๋อนี่เลยค่ะดอกมะลิมีกลิ่นไหมไม่มีไม่กล้าทำขนาดนั้นแสดงว่า2รุ่นที่ว่าจริงๆส่วนตัวเลยนะชอบแบบนี้อันนี้มันดูแบบว่าเป็นทางการไป
แต่ว่าสนุกอันนั้นดูสนุกแต่ฟีเจอร์อันนี้ที่แตกต่างก็คือมันเป็นแว่นขยายมีกล้องไว้เพื่อทำอะไรคะก็ถ่ายรูปคือมันพัฒนามาเป็นขั้นตอนนะครับแรกออกมาแค่ซิมเดียวเป็นอัลมาธรรมดาพอซิมเดียวมี SOS ก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่พอลูกค้าก็เรียกร้องอยากทำไมไม่มี2ซิมอ่ะก็เอา2ซิมมาทำให้ตัวไหน2ซิมตัวนี้2ซิมอ๋อแล้วตัวนี้ก็2ซิมพอ2ซิมเสร็จปุ๊บก็บอกอยากถ่ายรูปอีกอะไรจะเรียกร้องอ่ะทำให้ตัดไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆเวลาจะหมดแล้วอ่ะตอบเอาเป็นว่าอาม่าโฟนหน้าตาแบบนี้ใครอยากจะลองก็ดูนะมันเต็มจอคือเคยคุยกับคนที่ทำงานทางด้านคนเขียนคอลัมนิสอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกเวลาคุณจะซื้อมือถือให้ผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งเลยคือต้องแป้นใหญ่ๆอันนี้มาตอบโจทย์มากไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วผมพี่หนุ่มเมืองจันเขียนมาอยู่30เมตรยังเห็นใช่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 นักคิดผัดเห็นเพราะเดี๋ยวนี้คนสูงอายุนะคะอย่างคุณแม่ใช้มันปุ่มมันเล็กมากอ่ะก็ต้องอย่างเงี้ยต้องเล็งเนี้ยใช่ต้องมีระยะอันนี้เจ๋งมากเดี๋ยวขอซื้อสักเครื่องนะคะยินดีครับตอนนี้ตลาดตรงนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนครับคุณหมูเชื่อไหมครับว่าตอนนี้มีคนที่อายุ40อัพในเมืองไทย10ล้านคนอ๋อนี่คือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดใหญ่ไหมใหญ่ครับซื้อไหมไม่รู้มีคนถามมาใน Facebook เท่าไหร่นะ 1,990 ใช่ไหมใช่ครับอาม่าซุปเปอร์เนี่ยนะมี2สีนะครับมีสีดำกับสีขาวสีดำจะเป็นซุปเปอร์ธรรมดาแล้วก็ซุปเปอร์อาม่ามัมครับมัมอีดิชั่นก็จะเป็นสีฝักสีขาวลายสีฟ้ามีคู่แข่งไหมครับในตลาดยังไม่เห็นอาจจะมีนะแต่คนผมไปเซอร์เวย์ในตลาดนะพอเขาเห็นอย่างเงี้ยใครจะคอปปี้ผมไม่รู้แน่ใจนะแต่ผมว่าเขาเรียกว่าเป็นอาม่าไปแล้วอะคือเห็นมือเนี้ยโทรศัพท์อาม่าเขาไม่เขามันเหมือนเจเนอเรชั่นไปแล้วของระดับรุ่นเนี้ยเหมือนแฟบอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะครับก็อีกประมาณ5นาทีเรื่องอาม่าเราก็ผ่านไปใครสนใจมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะมีเว็บไซต์ครับอยู่ที่ไหนคะมีเดียเว็บไซต์เว็บมีเดียอินฟินิตี้มีเดียขีดกลางinfinity.com ครับแล้วก็ infinityphone.com มีแนวคิดที่จะทำโทรศัพท์มือถือเฉพาะกลุ่มอื่นบ้างไหมครับในอนาคตมีครับเราก็หาเซกเมนต์เพิ่มครับค่ะยังมีผู้ฟังถามมานะคะยังไม่แน่ใจว่ามีหรือยังผู้พิการทางสายตาคือเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยน้องๆที่รู้จักเนี่ยผู้ฟังรายการเนี่ยก็มีผู้พิการสายตาเยอะนะคะเขาจะใช้มือถือเหมือนกันจำไม่ได้เขาใช้แบบไหนเขาก็จะมีพิเศษของเขานะคะทีนี้อย่างในฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยเคยได้ดูในตลาดไหมว่ากลุ่มคนพิการเขาจะใช้มือถืออะไรก็เป็นไอเดียที่ดีครับก็มีสมาคมคนพิการทางสายตาเนี่ยก็โทรมาหาที่บริษัทเหมือนกันว่าเชิญไปคุยว่าอยากให้ผลิตนี้มาให้หน่อยเป็นแอคซอนเบลแต่จริงท่านผู้ประกอบไอคนที่พิการทางสายตาเนี่ยก็ฟังเสียงออกนะครับใช่หนึ่งสองสามทีเขาฟังออกเขาจะมีแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะติดปัญหาเรื่องการพิมพ์ภาษาพิมพ์ตัวอักษรมากกว่าการส่งข้อความสั้นผมก็แต่ปัญหาคือประส่งไปแล้วจะอ่านยังไงครับเขาจะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะเป็นสกรีนรีดเดอร์อ่านข้อความจากหน้าจอใช่ไหมคะทวิตเตอร์คนพิการสายตาเขายังใช้ทวิตเตอร์ได้เลยนะคะแต่เขาก็ใช้แอปพิเศษนะคะมีจริงๆคุณลุงที่ถามมาเรื่องนี้นะคะคุณลุงที่ถามมาเรื่องมือถือคนตาบอดเนี่ยดิฉันก็ได้ส่ง Twitter ไปถามน้องที่เป็นคนพิการสายตาแล้วนะคะเข้าใจว่าน้องน่าจะฟังอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนทราบแล้วเนี่ยมีคำแนะนำจะมาประกาศให้นะคะอ่ะมีประชาสัมพันธ์มีถามมาอ๋อมี Facebook ด้วยที่ไหนครับก็ Facebook พี่ชาลอตโทนาวานิกนะคะฝากซื้อ1เครื่องจะเอาไปให้คุณแม่นะคะจัดไปนะคะส่ง Twitter มาเมื่อกี้นี้นะคะก็ใครจะซื้อก็ไปดูที่เว็บใช่ไหมใช่ครับแล้วขายตามร้านขายมือถือทั่วไปดีท็อกซ์เซ็นเตอร์เกือบทุกสาขานะครับแล้วก็ในแมคโครแล้วก็ร้านทั่วๆไปในห้างมีเกือบหมดครับค่ะโอเคก็หรือไม่จะโทรมาที่ออฟฟิศก็ได้นะฮะ02-611-5588ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ถือว่าหลายๆคนกำลังมองหาของขวัญให้วันแม่แล้วก็ที่น่าสำคัญที่น่ายกย่องก็คือว่าเป็นฝีมือของคนไทยอ่ะเป็นมือถือของคนไทยไอเดียคนไทยใช่
เหลืออย่างเดียวไม่ได้ผลิตในไทยผลิตในไทยยากยากใช่ไหมยากเพราะต้นทุนสู้ไม่ได้ต้นทุนสู้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าอีโคโนมิคออฟสเกลมีผลมากต่อการที่ทำให้ราคามันไม่เกินเท่านี้ถ้าเราผลิตในไทยถามว่าทำได้ไหมผมว่าก็ไม่น่าจะยากนะครับแต่ถามว่าต้นทุนคงไม่เท่านี้คงไปทะลุไปไหนก็ไม่รู้มันก็ไม่เหมาะกับไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุรินทร์อมรชัชวาลกุลค่ะกรรมการผู้จัดการ Media Infinity นะคะและใครสนใจมือถืออาม่าไปดูได้ที่ media-infinity.com นะคะมีลิงก์ภาพของมือถืออยู่ที่ Facebook รายการด้วยนะคะ facebook.com/incord.net วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทันโลก IT เกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net